ทุกอย่างมันกลับแย่ลงก็ไม่มีใครคุยกับหนูเหมือนเดิมปิดตำนานนุ่นดำดงพูดทั้งน้ำตาปมเหตุตึงใส่ทั้งหน้าเวทีหลังเวทีขอถอยจากคณะสอนรามน้ำเพชรทำเอาคอมเมนต์ต่างให้กำลังใจกันยกใหญ่กลายเป็นประเด็นช็อกวงการสำหรับลิเกสาวดาวรุ่งที่โด่งดังมาแรงอย่างนุ่นดำดงหรือนุ่นเนชนกจากคณะลิเกชื่อดังสอนรามน้ำเพชรโดยนุ่นดำดงได้ออกมาไลฟ์สดพูดทั้งน้ำตาเปิดใจเหตุผลรู้สึกอึดอัดและไม่ใช่ความสุขอีกต่อไปพร้อมประกาศลาออกจากคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรทำเอาแฟนคลับของคณะลิเกชื่อดังอย่างสอนรามน้ำเพชรต่างช็อกไปตามๆกันโดยเมื่อวันที่1พฤษภาที่ผ่านมานุ่นเนชนกได้ไลฟ์สดในTikTok ทั้งน้ำตาโดยประกาศขอถอยออกจากคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรโดยได้เผยถึงสาเหตุที่ลาออกจากคณะลิเกไว้ว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปจากช่วงแรกเยอะเลยกับการแสดงเยอะเลยเปลี่ยนไปเยอะมากๆหนูแสดงหนูเป็นคนเล่นเองหนูก็ยังรู้สึกได้เลยค่ะถ้าหนูไม่ได้รู้สึกหนูคงไม่เดินไม่กล้าจะเดินไปถามเขาตรงๆแบบนั้นคือทั้งโรงลิเกมันไม่ได้คุยจอยไงคะจากที่แบบเคยคุยจอยกันคือปกติแต่อันนี้คือหัวหน้าเลยค่ะเพราะว่าเราก็เล่นกับเราเล่นกับเขาแบบหน้าเวทีก็คือหลังๆเจอกับเขาตลอดเพราะเล่นดำดงไงตรงไหนมันอึดอัดตรงไหนมันปรับไม่ได้แล้วเพราะเราพยายามมาหลายเดือนแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่ความสุขแล้วจึงถอยออกมาค่ะแต่หนูก็ไม่ได้ทิ้งลิเกหนูก็เล่นค่ะหนูพยายามปรับความเข้าใจทุกอย่างแล้วนะคะหนูพยายามแก้แล้วก็พยายามทำความเข้าใจในทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นแต่หนูจะอยู่ยังไงหนูไปก็ไม่มีใครคุยกับหนูหนูจะทำงานยังไงได้เคลียร์แล้วแต่หนูก็ไม่ได้คำตอบอันนี้มาหนูก็มาบอกในส่วนของหนูค่ะตอนนี้หนูถอยออกมาหนูไม่รู้ว่าครั้งหน้าจะเป็นยังไงหนูก็ยังมีพ่อมีแม่ไม่ว่าจะเป็นอะไรตอนนี้หนูขอไปตั้งหลักขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาฟังเข้าใจขอบคุณมากๆนะคะหนูก็ยังเป็นรอยยิ้มของพี่ๆเหมือนเดิมยังเป็นเสียงหัวเราะของพี่ๆเหมือนเดิมนะคะขอบคุณนะคะทุกคนท่ามกลางความตกใจของเหล่าแฟนคลับและออกมาให้กำลังใจนุ่นกันอย่างมากมายแต่พอได้วันที่หนูคุยกับหัวหน้าหนูก็พูดหมดทุกอย่างหนึ่งในนั้นคือแม่นับหนึ่งแฟนคลับตัวยงของเธอได้ออกมาไลฟ์แสดงความคิดเห็นในส่วนของเธอว่ารู้พร้อมกันตอนนุ่นไลฟ์คาดว่าเป็นแค่ความน้อยใจกันเดี๋ยวก็ปรับความเข้าใจกันได้ส่วนทางด้านคณะสอนรามน้ำเพชรก็ยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นนี้แต่อย่างใดงานนี้นุ่นจะปิดตำนานดำดงลงอย่างเป็นทางการตามที่แจ้งไว้ในไลฟ์หรือไม่ก็ต้องมารอติดตามความคืบหน้ากันอีกทีค่ะสำหรับนางเอกสาวลิเกตลกคณะสอนรามน้ำเพชรดำดงที่มีชื่อจริงว่านุชอนิสาพันรอดมีชื่อในวงการลิเกว่าเนชนกเพชรวิเชียนภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดนครราชสีมาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาที่ทำเอาวงการลิเกสะเทือนเป็นไวรัลทั่วโซเชียลแบบสุดๆฮอตถึงขนาดมีงานทุกวันแม้แต่งานรีวิวก็มาแน่นๆนุชอนิสาเข้าวงการลิเกตั้งแต่เธออายุได้เพียง10ขวบเกิดและเติบโตมากับครอบครัวที่เป็นลิเกโดยพ่อกับแม่ของเธอนั้นมีคณะลิเกเป็นของตนเองซึ่งนั่นก็คือคณะสอนรักเพชรวิเชียนคณะที่เป็นเบอร์ต้นของจังหวัดนครราชสีมาเลยด้วยนุ่นจึงฝึกฝนและเล่นลิเกมานับตั้งแต่นั้นโดยต่อมานุ่นอนิชาได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะสอนรามน้ำเพชรและได้รับบทนางเอกได้อย่างไม่ยากเพราะนุ่นอนิชามีใบหน้าที่สวยงามและเสียงที่ไพเราะจนเรียกว่าเธอมีแม่ยกติดตามและให้กำลังใจกันอย่างมากมายวันหนึ่งนุ่นโด่งดังจากบทบาทของดำดงตัวละครลิเกเรื่องซาบซ่อนรักที่นางเอกโดนพักให้ตกมหาสมุทรพ่อแรงลิษยาที่เมื่อเธอตกลงไปยังใต้บาดาลก็จะถูกพญานาคช่วยชีวิตไว้ก่อนจะนำขึ้นมาทรงเมืองมนุษย์อีกครั้งพร้อมอาบน้ำว่านยาเพื่อให้นางเอกกลายเป็นดำดงและออกตามหารักแท้โดยที่ไม่ต้องโดนปองร้ายซึ่งนุ่นมีวิธีการแต่งหน้าทำผมและลีลาการเล่นแบบเฉพาะตัวกูกับเบลหรือเบลบาที่มีแฟนคลับแน่นอยู่ทุกคืนและเจ้าภาพก็มักจะขอให้เล่นแต่เรื่องซาบซ่อนรักจนเจ้าตัวยังแซวตัวเองเลยว่าเล่นจนจะเป็นบ้าจริงอยู่แล้วสำหรับบทของดำดงนั้นเดิมทีในวันที่แสดงเรื่องซาบซ่อนรักผู้ที่เล่นเป็นดำดงไม่สามารถขึ้นแสดงได้นุ่นจึงได้อาสารับบทนี้เองและโด่งดังเป็นผู้แตกจนกลายเป็นจุดกำเนิดดำดงฟีเวอร์ที่ใครต่อใครต่างชื่นชอบและมีงานแน่นทุกวันและเคยได้ทิปจากแฟนคลับมากถึง 300,000 บาทเลยทีเดียวต้องบอกเลยว่าเราแม่ยกของดำดงนั้นทำถึงมากจริงๆเลยล่ะค่ะ